รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อก้าวสู่รั้วมหาลัยสานฝันจากแรงบันดาลใจจูงมือกันไปออกค้นหาทางเดินชีวิตของเธอสวัสดีครับพบกับพี่ท็อปณภัทรโชตินาชัยอีกครั้งในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป้าหมายที่น้องๆเนี่ยคิดหรือว่าวางแผนใกล้ถึงจุดหมายหรือยังครับแต่ถ้ายังรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้และพี่ท็อปขอทำหน้าที่ในการนำความรู้และเทคนิคการเตรียมตัวการทำข้อสอบกับการเข้ามหาวิทยาลัยมาให้กับน้องๆนะครับและทั้งน้องเนี่ยติดตามรายการของเราเป็นประจำรับรองว่าสิ่งที่ฝันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับช่วงติวเข้มวันนี้อาจารย์ธนาวัฒน์เอี่ยมอำไพจะติวข้อสอบวิชาแพทย์1ความถนัดทางคณิตศาสตร์ให้เรากันแบบเจาะลึกเพื่อพิชิตคะแนนเต็มกันครับและในช่วงของ Open House วันนี้จะพาน้องๆไปสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกันเพื่อไปดูกันว่าสาขาวิชาวิศวกรรม Mechatronics คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรต้องห้ามพลาดครับแต่ช่วงแรกนี้ไปพบกันกับอาจารย์ธนาวัฒน์เอี่ยมอำไพในช่วงติวเข้มกันก่อนไปชมกันเลยครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กับครูพี่เอิร์ธนะครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันในวิชาคณิตศาสตร์นะครับในส่วนของเนื้อหาแพทหนึ่งซึ่งอย่างที่หลายๆคนบ่นกันมาหรือเกินว่าแพทหนึ่งยากนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อสอบเราเป็นข้อสอบชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมันจะยากแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะครับเพียงเราฝึกฝนแล้วก็พยายามนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการแจกแจงปกติและค่ามาตรฐานกันนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้มีเอกสารนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับที่ www.etvthai.tv นะครับในส่วนของการแจกแจงปกติและค่ามาตรฐานนะครับเป็นบทหนึ่งที่ข้อสอบเนี่ยออกในทุกๆปีเลยนะครับแล้วก็เป็นบทหนึ่งที่เก็บคะแนนได้ไม่ยากนักนะครับหลายๆคนนะครับจะเห็นโค้งแบบนี้นะครับเราจะรู้ว่าโค้งอันนี้มันสมมาตรทั้งซ้ายและขวาซึ่งโค้งที่สมมาตรทั้งซ้ายและขวานี่เราตั้งชื่อมันว่ามันก็คือโค้งปกตินั่นเองนะครับอะไรคือโค้งปกตินะครับโค้งปกติเนี่ยนะครับเราจะให้ค่าตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นค่ากลางนะฮะจำได้ไหมเอ่ยค่ากลางมีอะไรบ้างครับลูกก็คือมีในส่วนของ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางก็คือค่าเฉลี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่บทนี้ค่อนข้างหลอกแล้วก็หลายๆคนสับสนมากมายหรือเกินก็คือมีในส่วนของคำว่าค่ามาตรฐานแล้วก็มีในส่วนของข้อมูลใดๆแล้วก็มีในส่วนของค่าเฉลี่ยและก็มีในส่วนของเบี่ยงเบนสิ่งที่พี่เอิร์ธพูดมานั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับมาดูกันอันนี้คือความสัมพันธ์ของค่ามาตรฐานข้อมูลใดๆนะครับค่าเฉลี่ยแล้วก็ความเบี่ยงเบนนะครับประเด็นก็คือว่าบทนี้นะครับหลักๆเลยสูตรสำคัญเลยก็คือ z เท่ากับ xi ลบ x bar ส่วน s นะครับมาดูกันว่าแต่ละตัวหมายถึงอะไรนะครับ z ก็คือค่ามาตรฐานนั่นเอง z คือค่ามาตรฐานนะครับ xi ล่ะ xi ก็คือเป็นข้อมูลใดๆนะครับและ x bar ล่ะ x bar ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับส่วน s นะครับก็คือเป็นความเบี่ยงเบนนะครับแต่แม่ข้อสอบจะออกให้แทนค่าแบบนี้มันก็คงเป็นข้อสอบที่มันง่ายเกินไปนั่นหมายความว่าแต่ละตัวนะครับมันก็จะมีจุดหลอกนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อสอบที่เคยออกเขาเคยออกจุดหลอกอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือในส่วนของค่ามาตรฐานนะครับ
ข้อหลอกอะไรมาบ้างปกติแล้วนะครับค่ามาตรฐานสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้เลยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเปิดตารางในการหาซึ่งเวลาที่เราเปิดตารางนะครับเราจะได้อันหนึ่งออกมาเขาเรียกว่า A นะครับ A ก็คือเป็นพื้นที่พี่เอิร์ทคะพูดแบบนี้มันก็ไม่เห็นหน้างงเลยนะคะมันจะงงตรงนี้แหละครับเพราะว่าเวลาที่เราหาค่าที่เป็นพื้นที่หรือค่ามาตรฐานนะครับตรงกลางเนี่ยครับลูกเขาจะแทนค่า Z เป็นสักตัวหนึ่งก็คือตรงกลางพี่เอิร์ทขออนุญาตแทนค่า Z เป็น0ซึ่งด้านขวา Z จะมีค่าเป็นบวกและด้านซ้ายนะครับ Z ก็จะมีค่าเป็นลบรู้แล้วนะครับตรงกลาง Z เป็น0ด้านขวา Z เป็นบวกด้านซ้าย Z เป็นลบนะครับและเวลาที่เราเปิดตารางจำไว้เลยนะครับพื้นที่ที่เราได้จากการเปิดตารางทั้งหมดนะครับจะนับจากตรงกลางเสมอพื้นที่ที่เราได้จากการเปิดตารางทั้งหมดนับจากตรงกลางเสมอเน้นนะครับพื้นที่ที่ได้จากการเปิดตารางนะครับซึ่งเราจะดูพื้นที่นี้จากตรงกลางเสมอนะครับย้ำนะฮะตรงกลางเสมอตรงกลางมาฝั่งซ้ายและตรงกลางมาฝั่งขวานี่คือจุดแรกที่ข้อสอบฉลองนะครับระหว่างเรื่อง Z ค่ามาตรฐานและ A ก็คือพื้นที่นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือโจทย์ฉลองในบริเวณที่เป็นข้อมูลใดๆฟังแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้มีน่าจะมาหลอกโน้ตข้อมูลใดๆอะไรมันคืออะไรนะครับประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราจะลงข้อมูลนะครับสมมุติว่าพี่เอิร์ทบอกว่าเฮ้ยมีคะแนนสอบพี่เอิร์ทได้คะแนน80คะแนนข้อมูลนี้ควรอยู่ซ้ายหรือขวาดีครับตอบไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เราจะดูว่าข้อมูลไหนอยู่ซ้ายหรือขวาให้เราดูตรงกลางซึ่งมันคือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับถ้าสมมตินะครับว่าถ้าค่าเฉลี่ยเป็น50เมื่อกี้เพียร์ได้ข้อมูลเป็น80คะแนนเพราะฉะนั้นครับ80ก็จะอยู่ฝั่งขวาแต่สมมตินะครับว่าถ้าค่าเฉลี่ยเป็น90ล่ะเพียวได้80ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราดูข้อมูลนะครับว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายหรืออยู่ฝั่งขวานะครับให้ดูตรงที่เป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับอีกอันนึงครับที่เขาจะหลอกก็คืออ่ะ x bar คือค่าเฉลี่ยแต่บทนี้ครับอย่างที่หลายๆคนรู้ว่ามันคือการแจกแจงปกตินั่นหมายความว่าบทนี้ครับค่าเฉลี่ยก็ดีนะครับมัธยฐานก็ดีหรือฐานนิยมก็ดีนะครับเป็นค่าเดียวกันข้อสอบบางปีครับเขาไม่ได้บอกค่าเฉลี่ยเขาอาจจะบอกมัธยฐานหรือฐานนิยมก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันคือค่าเดียวกันนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับอีกอันนึงก็คือความเบี่ยงเบนหลายคนสับสนเหลือเกินครับว่าอะไรคือเบี่ยงเบนอะไรคือแปรปรวนโจทย์จะชอบหลอกเอาความแปรปรวนมาให้เราสังเกตดีๆนะครับเบี่ยงเบนคือบอเบไม้หางสั้นใช่ไหมฮะแปรปรวนคือปอปลาหางยาวเพราะฉะนั้นครับแปรปรวนเราจะแทนในสัญลักษณ์ก็คือเป็น S กำลัง2นั่นเองมีกำลัง2ปอปลาหางยาวนะครับ S เฉยๆก็คือเบี่ยงเบนหางสั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดโจทย์ให้เบี่ยงเบนมาก็ใช้เบี่ยงเบนได้เลยแต่ถ้าเกิดโจทย์ให้แปรปรวนมาล่ะครับทำไงครับลูกเก่งมากครับก็เอาแปรปรวนมาเติมรูทนั่นเองนะครับแปรปรวนเติมรูทก็คือความเบี่ยงเบนแล้วนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับในการทำข้อสอบเรื่องของพื้นที่ใต้โค้งและการแจกแจงปกตินะครับใครที่ทันจุดนี้แล้วเรามาดูข้อสอบกันเลยนะครับเริ่มต้นที่โจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกว่าคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่ม1นะครับมีการแจกแจงปกตินะครับไฮไลท์ประโยคนี้ครับลูกที่บอกว่าx bar เท่ากับ66คะแนนนะครับและนะครับไฮไลท์ประโยคนี้ครับที่เขาบอกว่า s เท่ากับ10คะแนนนะครับบอกซิ s คืออะไรนะ s ก็คือความเบี่ยงเบนเก่งมากนะครับโจทย์ต้องการอะไรครับลูกขีดเส้นใต้อยากๆเขาต้องการหาเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 26.76 เท่ากับกี่คะแนนนะครับโดยเขาจะกำหนดตารางมาให้แบบนี้อ่ะนะครับทีนี้อันดับแรกเลยเราเข้าไปในห้องสอบรู้แล้วแหละว่าคือโจทย์ข้อนี้เราเขียนพื้นที่ใต้โค้งรอเลยนะครับเขียนเลยครับลูกปึ๊บปึ๊บนะครับอ่ะ
เพื่อเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับลงข้อมูลกันมาดีกว่านะครับว่าจากที่โจทย์กำหนดให้เนี้ยนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องมาลงนะครับเริ่มจากจุดแรกเลย1 x bar x bar คือตรงไหนลูกตรงกลางเก่งมากครับโจทย์ข้อนี้เขากำหนด x bar มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลูก66นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อใส่เลยเนาะ x bar เท่ากับ66อยู่ตรงกลางนะครับโจทย์เขาหาอะไรครับลูกนี่ครับโจทย์ต้องการอยากรู้ว่าเปอร์เซนต์ไทที่ 26.76 มีค่าเท่ากับกี่คะแนนเปอร์เซนต์ไทอย่างที่เราทราบเนาะเปอร์เซนต์มันต้องเต็ม100นั่นหมายความว่าเวลาที่เราเปอร์เซนต์ครับเปอร์เซนต์ทางซ้ายสุดเนี่ยมันคือเปอร์เซนต์ไทที่0ขวาสุดเนี่ยมันคือเปอร์เซนต์ไทที่100ตรงกลางไทสิก็คือเก่งมากครับเปอร์เซนต์ไทที่50นั่นหมายความว่าอะไรครับลูกนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้หาเปอร์เซนต์ไทที่ 26.76 ดังนั้นครับเปอร์เซนต์ไทที่ 26.76 อยู่ซ้ายหรือขวาฮะซ้ายเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเพียติต่างเนาะตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณของเปอร์เซนต์ไทที่ 26.76 นะครับอย่าลืมนะเปอร์เซนต์นับจากพื้นที่ฝั่งซ้ายมาเรื่อยๆนะครับถึงบริเวณที่พี่เอิร์ทขีดตรงนี้นะครับก็คือเป็นเปอร์เซนต์ไทที่ 26.76 นะครับถึงบริเวณที่พี่เอิร์ทขีดตรงนี้ก็คือเป็นเปอร์เซนต์ไทที่ 26.76 แต่เวลาที่เราเอาไปเปิดพื้นที่ในตารางครับมันไม่มี 26.76 ครับลูกมันมีเป็นทศนิยมใช่ครับเพราะฉะนั้นครับหนูลองทำเป็นทศนิยมดูซิ 26.76 ครับมันก็จะกลายเป็น0จุดอะไรลูก2676นั่นเองนะฮะ 0.2676 นั่นเองเพื่อสามารถเอา 0.2676 ไปเปิดตารางได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าเพื่อบอกแล้วเนาะว่าเวลาที่เราเปิดตารางพื้นที่ต้องนับจากตรงเก่งมากครับตรงกลางเสมอเพราะฉะนั้นครับเราทราบแล้วนะครับตรงกลางก็คือทั้งหมดครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5 ด้านซ้ายครับเอาไปแล้ว 0.2676 นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่ก็จะกลายเป็น 0.5 ลบออกด้วย 0.2676 นะครับ 0.5 ลบออกด้วย 0.2676 มีค่าเท่าไหร่ลูกก็คือเป็น 0.2324 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราจะเปิดตารางนะครับพี่เอิร์ธใช้พื้นที่ของบริเวณที่เป็น 0.2324 สีน้ำเงินตรงนี้นะครับมาเปิดตารางอ่ะนะครับลองเปิดดูซิลูกพื้นที่นะครับเป็น 0.2324 และค่าจะเป็นเท่าไหร่ครับดูเลยพื้นที่ครับเป็น 0.2324 และค่าจะเป็นเป็น 0.62 เก่งมากนะครับได้ค่า Z เป็น 0.62 ซึ่งข้อนี้นะฮะ Z มันเกิดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นครับฝั่งซ้ายบอกเพื่อซีลูก Z เป็นบวกหรือเป็นลบครับ Z เป็นลบเพราะฉะนั้นครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ 0.62 นั่นเองนะครับพอพี่เอิร์ทได้แบบนี้แล้วนะครับเรามาใส่ความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งความสัมพันธ์อย่างที่พี่เอิร์ทบอกไปแล้วว่ามีสูตรอยู่แค่สูตรเดียวเท่านั้นเลยนะครับสูตรนั้นคืออะไรครับลูกก็คือ z เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วนด้วย s นะครับ z เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วนด้วย s เราทราบอะไรเราก็ทันค่าลงไปนะครับเราทราบ z ไหมลูกทราบแล้วนะฮะซัดมีค่าเป็นลบ 0.62 นะครับเท่ากับ xi ข้อมูลใดๆข้อนี้ทราบไหมครับยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นครับเพียร์ค้างเอาไว้ลบด้วย x bar x bar โจทย์บอกไหมลูกบอกครับ x bar มีค่าเป็น66นั่นเองนะฮะส่วน s ครับลูก s มีค่าเป็น10นั่นเองนะครับอ่ะแทนค่าเลยนะครับตอนนี้นะครับมาเป็นส่วนนี้10พี่เอิร์ทปัด10นะครับขึ้นไปคูณทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะกลายเป็นลบ 0.62 คูณกับ10นะครับมีค่าเท่ากับ xi ลบ66นะครับลบ 0.62 คูณ10ก็จะกลายเป็นลบ 6.2 นะครับด้านขวาครับเป็นลบ66แยกมาด้านซ้ายเป็นบวก66นะครับ
เพราะฉะนั้นครับด้านขวาจะเหลือแค่ xi นั่นเองนะครับเพื่อคิดเลขด้วยความรวดเร็วเลยเนาะนะครับ xi ก็จะมีค่าเป็น 59.8 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้เราได้คำตอบมาแล้วเนาะว่า xi มีค่าเป็น 59.8 โจทย์อยากรู้ว่าคะแนนเป็นเท่าไหร่ก็ตอบเลยครับลูกก็คือ 59.8ข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำครับเวลาที่เราฝนยังไงลูกเก่งมากครับก็คือฝนศูนย์ข้างหน้าด้วยกลายเป็น0059.80น่ารักมากเลยนะครับอย่าลืมนะลูกเวลาทำข้อสอบเนาะไม่ฝนศูนย์ด้านหน้าไม่ฝนศูนย์ด้านหลังหนูจะได้คะแนนเป็น0นะครับทันนะครับอ่ะโจทย์ข้อ2บอกว่าอะไรครับลูกนะครับเขาบอกแบบนี้ฮะเขาบอกว่ากำหนดนะครับตารางแสดงพื้นที่ใต้โค้งนะครับระหว่าง0ถึง Z เป็นดังนี้นะครับแล้วเขาก็กำหนดนะครับตารางมาให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Z นะครับแล้วก็พื้นที่ใต้โค้งนั่นเองนะครับประเด็นก็คือเขาบอกว่าจากการสอบถามนะครับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาพบแบบนี้ว่ามีนักเรียนครับร้อยละ 30.85 นะครับมีอายุมากกว่า17ปีไฮไลท์ประโยคนี้เลยนะครับนักเรียนร้อยละ 30.85 มีอายุมากกว่า17ปีนะครับและนะครับลองไฮไลท์อีกประโยคหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีนักเรียนนะครับร้อยละ 53.28 อายุตั้งแต่14ปีถึง17ปีโจทย์ครับถามสัมประสิทธิ์การแปลผันสัมประสิทธิ์การแปลผันของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อสอบปีล่าสุดเลยเนาะปี61นะครับสัมประสิทธิ์การแปลผันครับคืออะไรนะลูกสัมประสิทธิ์การแปลผันก็คือS ส่วน x บาร์เก่งมากนะครับสัมประสิทธิ์การแปลผันก็คือ S ส่วน x บาร์นั่นหมายความว่าถ้าเราจะหาคำตอบก้อนนี้ได้ก็ต้องรู้ก่อนว่า S ความเบี่ยงเบนคืออะไรและ x บาร์ค่าเฉลี่ยคืออะไรนะครับอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นเลยนะครับจำได้ไหมลูก1เราวาดโค้งปกติเลยนะครับวาดเลยโค้งปกติอ่ะนะครับตรงกลางนะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะตรงกลางเป็นอะไรเสมอครับลูกเป็น x บาร์เสมอนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่ามีนักเรียนร้อยละ 30.85 ที่มีอายุมากกว่า17ปีอายุมากกว่า17ปีเนี่ยมีแค่ 30%อายุมากกว่า17ปีเหลือแค่ 30% นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่า17ปีก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับ17ปีอยู่ทางด้านขวามือเพราะพื้นที่ที่มากกว่า17ปีตรงนี้นะครับก็จะเหลือพื้นที่อีกแค่ประมาณ 30% นะครับ 30.85% นั่นหมายความว่าบริเวณนี้ครับถ้าเปิดอำลองพื้นที่เราจะเขียนเป็นยังไงครับลูกก็จะกลายเป็น0.3085เก่งมากครับ0.3085เพียวสามารถเอาพื้นที่ 0.3085 มาเปิดตารางได้ไหมลูกไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะเปิดตารางนั้นต้องเป็นพื้นที่นับจากตรงกลางเสมอเพราะฉะนั้นครับพื้นที่นับจากตรงกลางปึ๊บ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 นะครับครึ่งหนึ่งคือ 0.5 ด้านขวาเอาไปแล้ว 0.3085 แสดงว่าพื้นที่ที่เปิดแรงเงาสีแดงตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับลูกเก่งมากครับก็กลายเป็น 0.1915 นะครับมาเปิดตารางสีปุ๊บนะครับ Z ด้านขวาเป็นบวกหรือเป็นลบลูกเป็นบวกนะครับอ่ะพื้นที่ครับ 0.1915 ดูสิค่า Z เป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากลูกพื้นที่ 0.1915 ได้ค่า Z เป็น 0.5 นั่นเองนะครับพื้นที่ 0.1915 ได้ค่า Z เป็น 0.5 นั่นเองนะครับเพื่อใส่ข้อมูลเลยนะครับกลายเป็น Z เท่ากับ 0.5 นะครับอ่ะทีนี้นะครับดูอีกไฮไลท์สีม่วงๆเพื่อไฮไลท์บอกว่านักเรียนครับร้อยละ 53.28 มีอายุตั้งแต่14ถึง17ปี
ตอนนี้เพียร์ได้ละ17ปีอยู่ฝั่งขวาประเด็นก็คือ14ปีจะอยู่ฝั่งตรงไหนล่ะดูตรงนี้นะฮะตั้งแต่ค่าเฉลี่ยเอ็กบาร์จนถึง17นะครับลูกมีแค่ 0.1915 หรือ 19% แต่โจทย์บอกว่าต้องมีตั้ง 53.28 เพราะฉะนั้นครับมันถึงไหมลูกไม่ถึงเพราะฉะนั้นครับพื้นที่ต้องกินมาฝั่งทางซ้ายมือด้วยนะครับตึ๊ดๆๆๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอายุ14ปีนะครับตั้งแต่14จนถึง17โจทย์ระบุให้เราชัดเจนเลยนะครับว่ามีอยู่ร้อยละ 53.28 หรือ 0.5328 นั่นเองเอ๊ะสีแดงเอาไปแล้ว 0.1915 นะครับและด้านซ้ายสีน้ำเงินเฉยๆตรงนี้ลูกจะเหลือเท่าไหร่ล่ะเออนะครับมันต้องรวมกันเนาะระหว่างสีน้ำเงินและสีแดงรวมกันต้องกลายเป็น 0.5328 แดงเอาไปละ1915แสดงว่าสีน้ำเงินจะเหลือเท่าไหร่ครับลูกก็คือ 0. เก่งมากครับ3413นะครับ 0.3413 นั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเปิดตารางก่อนเลย 0.3413Z เป็นอะไรลูก Z เป็น1แต่อย่าลืมนะครับ Z อยู่ฝั่งไหนครับลูกฝั่งซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นครับใส่เลยก็จะกลายเป็น Z ฝั่งซ้ายครับ Z ต้องติดลบน่ารักมากเลยกลายเป็นลบ 1.0 นั่นเองนะครับรู้ไว้เลยเนาะเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำยังไงต่อดีนะครับลองวาดภาพลงพื้นที่แล้วก็ลองเปิดตารางดูก่อนนะครับพอเปิดตารางเสร็จแล้วความสัมพันธ์มาเลยครับความสัมพันธ์ของเราเลยก้อนเดียวคือ z เท่ากับอะไรนะลูก z เท่ากับ z เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วนอะไรลูกส่วน s นั่นเองนะครับ z เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s นะครับเพียงเริ่มต้นจากฝั่งสีแดงก่อนนะกันนะครับเรามาแทนค่าฝั่งสีแดงก่อนนะกันนะครับ z คืออะไรลูกฝั่งสีแดงครับก็จะกลายเป็น 0.5 นะครับเท่ากับ xi นะครับข้อมูลณบริเวณนั้นเป็นเท่าไหร่ลูก17เก่งมากครับลบ x bar ข้อนี้เราทราบ x bar มั้ยครับไม่ทราบค้างเอาไว้นะครับส่วน s ครับความเบี่ยงเบนข้อนี้เราทราบความเบี่ยงเบนมั้ยครับไม่ทราบนะครับค้างเอาไว้เป็นสมการนี้แล้วนะครับเพียร์ตวัด s ขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 0.5s เท่ากับ17ลบ x บาร์นะครับติต่างอันนี้เป็นสมการที่1นะครับค้างไว้ก่อนโอเคเรามาดูอีกฝั่งนึงกันครับฝั่งสีน้ำเงินกันบ้างแทนค่าสูตรเดียวกันเลยครับลูก z คืออะไรนะครับ z ก็กลายเป็นลบ 1.0 ใช่ไหมครับเท่ากับอะไรครับลูกข้อมูลใด xi ก็คือเป็น14เก่งมากครับลบด้วย x bar นะครับ x bar ไม่ทราบค้างเอาไว้ส่วนด้วยอะไรครับลูกส่วนด้วย s นั่นเองนะครับอ่ะลบ 1.0 คูณกับ s ครับตวัด s ขึ้นไปกลายเป็นลบอะไรลูกกลายเป็นลบ s นะครับเท่ากับด้านขวาเหมือนเดิมเลยก็จะกลายเป็น14ลบ x bar พี่เอิร์ทติต่างเนาะเป็นสมการที่2นะครับแม่สองสมการ2ตัวแปรแบบนี้ดูแล้วสนุกเลยนะครับทำไงดีครับลูกเอาสมการมาฟิชเชอริงกันเอาสมการไหนตั้งดีครับเป็นพี่เอิร์ธเอาสมการที่1ตั้งรู้ไหมทำไมพี่เอิร์ธถึงเอาสมการที่1ตั้งเพราะใช่ครับ17มันเยอะกว่า14ไงเวลาเอามาลบกันอะไรแบบนี้ครับมันจะได้ไม่ติดลบนะครับแต่ถ้าเอาสมการที่2ตั้งผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่เลยนะฮะอ่ะเพื่อเอาสมการที่1ตั้งเนาะสมการที่1ลบออกด้วยสมการที่2นะครับอ่ะ 0.5s ครับลบออกด้วยลบ s ลบลบเป็นบวกกลายเป็น 0.5s บวกกับ 1s ก็จะกลายเป็น 1.5s นั่นเองนะครับเท่ากับ17ลบออกด้วยอะไรครับลูก14เหลืออะไรครับ3น่ารักมากเลยกลายเป็น 1.5s เท่ากับ3นั่นหมายความว่าถ้าพี่เอิร์ธหาค่า s เดียวคืออะไรครับก็คือ3ส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วย 1.5 นะครับบางคนเห็นแบบนี้แล้วตายทำตื่นเนาะ 3.5 ยังไงคะเวลาดูนะครับทศนิยมมากที่สุดก็คือ 1.5 ตัวล่างใช่ไหมครับกี่ตำแหน่งลูก1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นครับเวลาที่พี่เอิร์ธ
ย้ายมาแบบนี้นะครับก็ต้องเติมข้างหลังอันนี้อย่างนี้ด้วยซึ่งมันก็จะกลายเป็นอะไรครับลูกก็จะกลายเป็น30ส่วน15นั่นเอง30ส่วน15ครับลูกมีค่าเป็นอะไรครับเป็น2น่ารักมากเลยโอเคได้แล้วฮะรีบไฮไลท์เก็บไว้เลย S มีค่าเป็น2เออได้ S แบบนี้แล้วหา X bar ได้หรือยังครับหา X bar ได้แล้วฮะพี่เอิร์ธหา X bar เลยนะครับหายังไงดีครับลูกก็คือพี่เอิร์ธแทนค่า S นะครับเพื่อหา X bar แทนค่าในสมการไหนดีครับแล้วแต่เลยหนูรู้สึกว่าสมการไหนง่ายแทนค่าในสมการนั้นพี่เอิร์ธรู้สึกว่าเอ๊แทนค่าในสมการที่2ง่ายเนาะพี่เอิร์ธแทนค่าในสมการที่2อ่ะนะครับสมการที่2คืออะไรนะครับลูกก็จะกลายเป็นลบ s เท่ากับ14ลบ x บาร์เพราะฉะนั้นครับเพื่อแทนค่าไปเลยเนาะลบ s เมื่อกี้เพิ่งคิดมาเลย s มีค่าเป็น2กลายเป็นลบ2นะครับเท่ากับ14ลบด้วย x บาร์นะฮะเพราะฉะนั้นครับด้านขวาเป็นลบ x บาร์ย้ายมาด้านซ้ายเป็นบวก x บาร์นะครับและนะครับด้านขวาเป็น14ลบ s ย้ายมาเป็นบวก s น่ารักมากคำนวณได้เลยนะครับ x bar มีค่าเป็น16นะครับแม่ได้แบบนี้แล้วดีใจจังเลยครับ s ก็ได้แล้ว x bar ก็ได้แล้วนะครับโจทย์ข้อนี้เขาหาอะไรครับลูกสัมประสิทธิ์การแปรผันอ่ะนะครับเรามาหาจากโจทย์กันต่อนะครับโจทย์จากโจทย์นะครับโจทย์ต้องการหาสัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับสัมประสิทธิ์การแปรผันความสัมพันธ์คืออะไรนะครับลูกก็กลายเป็นสัมประสิทธิ์การแปรผัน s ส่วนด้วย x bar นะครับเพียร์ทบอกเลยนะว่าสูตรนี้นะครับออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับถ้ามี10ปีเนี่ยสูตรนี้ออกข้อสอบ 7-8 ปีเลยนะครับออกเกือบทุกปีก็ว่าได้นะครับสัมประสิทธิ์การแปรผันจะเท่ากับ s ส่วน x bar s คือความเบี่ยงเบน x bar ก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองแทนค่าเลยครับเมื่อกี้เราคิดมาแล้วเนาะ s มีค่าเป็นอะไรครับลูกก็คือเป็น2 x bar เป็น16นั่นเองนะครับทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำสิก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน8นะครับซึ่งก็จะมีค่ากลายเป็น 0.125 นั่นเองนะครับได้แล้วนะครับว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันกลายเป็น 0.125 ดู choice ครับลูกตรงกับ choice ข้อไหนครับข้อ1ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ตอบ choice ข้อ1นั่นเองนะครับก็คือ 0.125 นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาเรียนรู้ในเรื่องของพื้นที่ใต้โค้งและการแจกแจงปกติกันต่อครับคิดเหมือนกันไหมครับว่าข้อสอบบางข้อก็ออกมายากเหมือนกันครับแต่พอได้สูตรและเทคนิคจากอาจารย์ธนาวัฒน์ไปแล้วก็ทำให้เราเข้าใจและลดเวลาในการท่องข้อสอบไปได้มากเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงข้อสอบน้องๆม.6 ก็คงจะนึกถึงข้อสอบกลางสทศแน่นอนแกตแพต9วิชาสามัญข้อสอบเหล่านี้คืออะไรแกตคือข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปส่วนแพตคือความถนัดทางวิชาชีพแกตคือการทดสอบวิชาทั่วไปแบ่งเป็น2ส่วนครับน้องๆ1ความสามารถในการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาหรือเรียกง่ายๆว่าแกตเชื่อมโยง 50% และ2ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50% ดังนั้นเมื่อน้องๆทราบว่าแกตมีความสำคัญสัดส่วนเป็นอย่างไรแล้วทีนี้น้องๆก็จะสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมในการสอบได้แล้วจริงไหมครับแต่ตอนนี้ได้เวลาของช่วง Open House กับสาขาวิชาวิศวกรรมแมคโครทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปชมพร้อมกันเลยครับเช้าวันนี้เราอยู่กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันนี้เราพาน้องๆมารู้จักกับสาขาวิชาที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตเลยทีเดียวครับนั่นก็คือภาควิชาแมคคาทรอนิกส์นั่นเองครับส่วนจะมีความสำคัญอะไรยังไงเราไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
ว่ามันเป็นอนาคตของประเทศเราเลยนะครับประเทศเราเนี่ยในสเต็ปต่อไปจะต้องขับเคลื่อนด้วยระบบเมคาโทนิกส์จริงๆแล้วระบบเมคาโทนิกส์เนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับปัญหาที่เราสามารถที่จะเห็นได้โดยง่ายนะครับก็คือปัญหาเรื่องของแรงงานตอนนี้เรารับรู้ได้เลยว่ามีแรงงานจำนวนมากนะครับที่เป็นชาวต่างประเทศนะครับเข้ามาทดแทนแรงงานไทยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีระบบที่เป็นเมคาโทนิกส์นะครับเป็นหุ่นยนต์นะครับขึ้นมาทำงานแทนที่ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมคาโทนิกส์จะมีบทบาทเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาประเทศของเราครับเมคาโทนิกส์ก็คือเครื่องกลอัจฉริยะนะครับเป็นการเป็นสหวิทยาการเป็นการบูรณาการหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นไฟฟ้าเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับเราเน้นระบบที่เป็น AI Artificial Intelligence แล้วก็ Internet of Things เรานำสิ่งเหล่านี้เข้ามารวมกันนะครับสร้างการเชื่อมโยงเพื่อที่จะให้นักศึกษาของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมได้หุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของเมคาโทรนิกส์นะครับแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วเมคาโทนิกนะครับมันครอบคลุมมากกว่าหุ่นยนต์ระบบต่างๆอย่างเช่นรถแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นเมคาโทนิกเช่นเดียวกันอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือระบบช่วยเหลือผู้สูงอายุเราสามารถที่จะสร้างตัวหุ่นยนต์นะครับเพื่อที่ขึ้นมาช่วยเหลือสร้างระบบที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับระบบเหล่านี้ก็เป็นระบบที่เป็นเมคาโทนิกเช่นเดียวกันในแต่ละชั้นปีก็เราจะเน้นสหวิทยาการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการเรียนหลายๆศาสตร์นะครับก็มีทั้งเรียนเครื่องกลแล้วก็เรียนไฟฟ้าเรียนคอมพิวเตอร์ก็แมคาโทนิกเป็นภาควิชาที่เกี่ยวกับเหมือนเครื่องกลอัจฉริยะครับก็คือเราจะมีเรียนเกี่ยวกับทั้งภาคเครื่องภาคไฟแล้วก็จะมีพวกการเขียนโปรแกรมด้วยครับก็ในชั้นปีที่1ก็คือจะเรียนรวมๆครับก็เหมือนกับวิศวะทั่วไปที่จะเรียนเหมือนกันทุกภาคส่วนปี2ถัดขึ้นมาก็คือจะเรียนลึกขึ้นมาหน่อยครับในทั้งด้านไฟฟ้าและเครื่องกลครับส่วนปี3ก็จะเป็นเข้าภาคเลยครับก็คือจะมีเรียนหนักเลยครับในทั้งไฟฟ้าและเครื่องกลส่วนปี4ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําโปรเจกต์ครับแต่ละปีนะครับก็จะมีการทําโปรเจกต์ในของแต่ละวิชาครับอย่างทางด้านไฟฟ้าอย่างปีที่2ก็คือให้ทุกคนออกแบบวงจรไฟฟ้าของตัวเองแล้วก็ชั้นปีที่3ก็คือให้ทุกคนออกแบบรถแท็กเส้นครับก็คือให้รถในการวิ่งตามเส้นก็จะมีการทำเวิร์กช็อปต่างๆเรามุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นได้นะครับเราเน้นสร้างนักนวัตกรรมเพื่อที่จะให้นักนวัตกรรมนี้ไปพัฒนาประเทศของเรานักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถที่จะพัฒนาครีเอทตัวไอเดียเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองได้นะครับนั่นคือแนวคิดของเราในการที่จะสร้างนักศึกษาพัฒนานักศึกษาก็จริงๆแล้วตัวเมคาโทรนิกนะครับเป็นสหวิทยาการนักศึกษาของเราเนี่ยสามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลายจุดแข็งของเราก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับโดยที่มีพื้นฐานทางด้านเมคาโทรนิกไปแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยนะครับจะมีความหลากหลายมากๆนะครับสามารถไปต่อยอดได้เยอะแยะมากมายภาควิชานี้คือเราจะได้ความรู้ทั้งในด้านภาคเครื่องและภาคไฟฟ้าทำให้เราสามารถจับในสายงานที่เป็นการซ่อมเครื่องจักรได้หรือว่าจะเป็นการออกแบบเครื่องจักรได้เพราะเรามีความรู้ทั้งสองด้านครับสิ่งแรกเลยที่นักเรียนต้องมีนะครับเพื่อที่จะมาเรียนต่อในหลักสูตรเมคาโทนิกนะครับก็คือต้องมีความรู้ความชอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์เคมีคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็โปรแกรมเมอร์นะครับต้องมีความรักในการสร้างตัวเทคโนโลยีถ้าน้องๆคิดไม่ออกนะครับว่าเมคาโทนิกมันเกี่ยวข้องกับอะไรตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนมากเรื่องของเมคาโทนิกก็คือไอรอนแมนอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของเมคาโทนิกนะครับถ้าน้องๆชอบแบบนี้นะครับอยากที่จะเป็นนักนวัตกรรมสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับเมคาโทนิกก็จะเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะเรียนอย่างมีความสุขนะครับในเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะครับเรารับนักศึกษาได้ค่อนข้างจำกัดนะครับปีหนึ่งก็ปีการศึกษาละ40คนเท่านั้นเองนะครับสำหรับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่จะสนใจให้บุตรหลานนะครับมาเรียนเมคาโทนิกส์นะครับก็ต้องมีใจรักก่อนนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของโอกาสนะครับในอนาคตผมว่าแมคคาทรอนิกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในประเทศของเราเป็นโอกาสที่น้องๆจะสามารถสร้างนวัตกรรมได้นะครับเพราะว่าเราเน้นในการสร้างนักนวัตกรรมก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ที่จะใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อในภาควิชานี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันที่เราได้ทำการรวบรวมมาให้กันได้เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าช่วง Open House เนี่ยเปรียบเสมือนเข็มทิศในการเดินช่วยน้องๆได้เห็นภาพคณะในฝันที่อยากเข้าได้ก่อนจริงไหมครับเมื่อกี้พูดถึงแกดนะครับข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปส่วนแพทเนี่ยก็คือการวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการครับมีแพท1ความถนัดทางคณิตศาสตร์แพท2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์แพท3ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์แพท4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์แพท5ความถนัดทางวิชาชีพครูแพท6ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์และแพท7ความถนัดทางภาษาต่างประเทศและในภาษาต่างประเทศก็จะแบ่งย่อยอีก7ภาษาครับนั่นก็คือภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอาหรับภาษาบาหลีและสุดท้ายภาษาเกาหลีครับแต่ตอนนี้อาจารย์ธนวัฒน์มารอติวเข้มแพท1ความถนัดทางคณิตศาสตร์ในช่วงที่2กันแล้วเราไปพบกับอาจารย์กันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของการแจกแจงปกติแล้วก็พื้นที่ใต้โค้งนะครับอย่าลืมนะครับสูตรอยู่สูตรเดียวเลยเนาะ z เท่ากับ xi ลบ x bar ส่วนด้วย s z คืออะไรนะครับ z ก็คือเป็นค่ามาตรฐานนะครับ xi ก็คือข้อมูลใดๆนะครับ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยแล้วก็ s ก็คือความเบี่ยงเบนนั่นเองนะครับข้อนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นข้อสอบอีกแล้วเนาะปี60นะครับซึ่งโอ้ก็มีความใหม่อยู่นะครับโจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม1ครับมีการแจกแจงปกติแม่พอโจทย์บอกว่ามีการแจกแจงปกติทำให้เรารู้เลยใช่ไหมครับว่าคือบทนี้แน่ๆเลยนะครับเป็นเรื่องของการแจกแจงปกตินั่นเองและนะครับโจทย์ยังบอกว่านักเรียนครับที่สอบได้คะแนนน้อยกว่า74คะแนนคิดเป็นร้อยละ 97.73 หนูไฮไลท์ประโยคนี้เก็บไว้นะครับก็คือน้อยกว่า74คะแนนนะครับคิดเป็นร้อยละ 97.73 นะครับและโจทย์ยังคงบอกอีกนะครับว่านักเรียนครับที่สอบได้53คะแนนตรงกับตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 6.68นักเรียนนะครับที่สอบได้53คะแนนนะครับตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 6.68 นะครับเขาอยากรู้จังเลยครับว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตบอกพี่ได้ไหมลูกสัญลักษณ์ก็คือเป็น x bar นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าข้อนี้โจทย์หา x bar นั่นเองนะครับอ่ะเริ่มต้นครับอย่างที่เราเคยทำกันมาเลยทำกันก่อนครับลูกใช่ครับเราวาดพื้นที่ใต้โค้งก่อนนะครับจำไว้เลยเนาะเวลาเราเริ่มทำโจทย์นะครับแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊อันโจทย์จบแล้วไม่รู้จะเริ่มทำอะไรยังไงดีนะครับหนูวาดพื้นที่ใต้โค้งรอไว้เลยนะครับอ่ะปึ๊บ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 นะครับเพื่อทราบแล้วว่าตรงกลางก็คือ x bar นั่นเองนะครับอ่ะมาดูฝั่งทีละฝั่งเนาะโจทย์บอกว่าอะไรครับฝั่งสีเขียวโจทย์บอกว่าน้อยกว่า74คะแนนแสดงว่า74น้อยลงไปใช่ไหมฮะ74น้อยลงไป74น้อยลงไปคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับลูก 97.73 แสดงว่า74อยู่ซ้ายหรือขวาเก่งมากครับอยู่ขวานั่นเองตรงนี้ติต่างเนาะประมาณ74ซึ่งน้อยกว่า74ตั้งแต่แรกตึ๊ดตึ๊ดจนถึง74บริเวณตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือเป็น 97.73 ซึ่ง 97.73 ถ้าทำเป็นทศนิยมเท่าไหร่นะครับลูกก็คือเป็น0จุดอะไรครับเก่งมากครับ9773น่ารักมากเลยเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมลูกว่าครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5นั่นหมายความว่าอะไรครับตอนนี้พี่เอิร์ทก็สามารถหาพื้นที่ด้านขวามือได้แล้วนะครับพี่เอิร์ทก็สามารถหาพื้นที่ด้านขวามือได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรลูกด้านซ้ายกลายเป็น 0.5 นั่นหมายความว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะถึงจะกลายเป็น
0.9773 ครับเหลืออยู่ที่0. จุดเท่าไรครับลูก4773น่ารักมากเลยนะครับเอาอันนี้ไปเปิดตารางนะครับเปิดเลยปึ๊บอ่ะนะครับอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาครับลูกอยู่ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นครับ Z เป็นบวกหรือเป็นลบครับลูก Z เป็นบวกนะครับอ่ะมาดูซินี่คือตารางที่โจทย์กำหนดมาให้เพื่อต้องการพื้นที่เป็น 0.4773 เปิดตารางซิเป็นเท่าไหร่ครับปึ๊บ Z มีค่าเป็น2นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น Z เป็น2ครับอยู่ทั้งขวาหรือซ้ายขวานะครับขวา Z เป็นบวกโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือทางฝั่งสีเขียวแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูทางฝั่งสีแดงกันบ้างนะครับฝั่งสีแดงโจทย์บอกว่าสอบได้53คะแนนตรงกับเปอร์เซ็นทายที่ 6.68เปอร์เซนต์ไทที่ 6.68 อย่างที่เราทราบกันแล้วเนาะเปอร์เซนต์ไทเต็มร้อยนั่นหมายความว่าอะไรครับลูกเปอร์เซนต์ไทที่ 6.68 จะอยู่ทางซ้ายหรือขวาทางซ้ายนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นเปอร์เซนต์ไทที่ 6.68 นะครับอ่ะอยู่ทางฝั่งซ้ายตึ๊ดๆๆๆๆนะครับบริเวณที่เปิดแรงเงานี้นะครับมาจนถึงตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทที่ 6.68ถ้าพี่เอิร์ธจะเขียนเป็นพื้นที่มันจะมีพื้นที่เท่าไหร่ลูกเก่งมากครับก็คือ0จุดอะไรลูกตรงนี้0จุดเก่งมาก0668น่ารักมากครับ 0.0668 พี่เอิร์ธถามนิดนึงฮะพี่เอิร์ธสามารถเอา 0.0668 มาเปิดตารางได้ไหมลูกไม่ได้ทำไมอ่ะครับทำไมพี่เอิร์ธถึงไม่สามารถเอา 0.0668 มาเปิดตารางได้เพราะใช่ครับทุกครั้งที่เราเปิดตารางพื้นที่ต้องนับจากตรงเก่งมากตรงกลางเสมอเพราะฉะนั้นครับตรงกลางตรงกลางเปิดมาเลยปึ๊บ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 พื้นที่นับจากตรงกลางนะครับครึ่งนึงคือ 0.5 เนาะหักออกไป 0.0668 นั่นหมายความว่าพื้นที่ที่เหลือก็คืออะไรครับลูกก็กลายเป็น0.4332โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเปิดพื้นที่เลยนะครับ 0.4332 ได้ Z มาแล้วนะครับ Z เป็นอะไรครับลูกเป็น 1.5 นะครับอ่ะเวลาเราเขียนครับอันนี้ Z อยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาลูกฝั่งซ้ายนั่นหมายความว่าฝั่งซ้าย Z มีค่าเป็นลบเพราะฉะนั้นครับ Z จะกลายเป็นลบ 1.5 นั่นเองนะครับอ่ะได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอามาเข้าเงื่อนไขเลยนะฮะจำเงื่อนไขของเราได้ไหมลูกเงื่อนไขเดียวของเราเลยก็คือเป็น z เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วนด้วย s นะครับอย่าลืมนะเงื่อนไขเดียวของเราเลย z เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วนด้วย s นะครับเพื่อลองมาแทนค่าที่พื้นที่บริเวณสีเขียวก่อนอ่ะz คือ2แทนค่าเลย z เป็น2เท่ากับ xi ครับคะแนนณบริเวณนี้กี่คะแนนครับลูกก็คือเป็น74คะแนนนะครับเพราะฉันแทนค่าเลยเนาะกลายเป็น2เท่ากับ74ลบด้วยอะไรลูกลบด้วย x bar ส่วนด้วย s ทราบไหมฮะไม่ทราบค้างเอาไว้นะฮะเพียวตวัด s ขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็น 2s เท่ากับ74ลบx บาค้างเอาไว้นะครับใช่ครับลูกเป็นสมการที่1อ่ะใครที่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนึงครับเป็นสมการที่2กันบ้างนะครับอ่ะแทนค่าเหมือนเดิมเลยนะครับ z ในสมการที่2ครับสีแดง z มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลูกบริเวณนี้ครับ z ก็คือเป็น -1.5 นั่นเองนะครับน่ารักมาก z เท่ากับ -1.5 แทนค่าเลยก็จะกลายเป็น -1.5 เท่ากับอะไรครับลูกคะแนนนะครับคะแนนณบริเวณนี้โจทย์บอกว่ากี่คะแนนครับลูก53คะแนนเพราะฉะนั้นครับใส่ไปเลยก็จะกลายเป็น53ลบ x บาค้างเอาไว้นะครับส่วนด้วย s ตวัดขึ้นมาครับก็จะกลายเป็นลบ 1.5s เท่ากับ53ลบ x
บ่านะครับติต่างอันนี้เป็นสมการที่2นะครับอันนี้2สมการคุ้นๆไหมลูกเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเอา2สมการมาทำกันครับใช่ครับมาลบกันเอาสมการไหนตั้งดีล่ะลูกแล้วแต่เราเลยพี่ออเลือกสมการที่1ตั้งใช่ให้ทายทำไมครับลูกเพราะใช่ครับน่ารักมากเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นครับสมการที่1ครับลูกกลายเป็น 2s สมการที่2ครับก็คือลบ 1.1 ลบ 1.5s เอ๊ะ1ลบ2ลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นครับกลายเป็น 3.5s นะครับเท่ากับอะไรลูก74ลบ53มีค่าเป็น21นะครับลบ x บาร์แล้วก็ลบกับลบลบเป็นบวก x บาร์ x บาร์บวก x บาร์ลบ x บาร์บวก x บาร์หมดไหมลูกหมดนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็น 3.5s เท่ากับ21ดังนั้นครับพี่เอ๋ยคิดเลขได้แล้ว no s จะเท่ากับ21ส่วนด้วย 3.5 นะครับหนูก็เลื่อนมาเลยกลายเป็น210ส่วนด้วย35ซึ่งก็จะมีค่าเป็น6นั่นเองตอนนี้พี่เอ๋ยได้แล้วนะครับ s มีค่าเป็น6ได้แล้วดีใจจังเลยอ่ะไฮไลท์เก็บไว้ก่อนไฮไลท์เก็บไว้ก่อนว่า s มีค่าเป็น6นะครับแต่โจทย์ข้อนี้เขาหา s ป่ะลูกไม่ใช่เขาหาอะไรครับ x บาร์นะครับเพราะฉะนั้นพี่เอ๋ยจะแทนค่า s นะครับเพื่อหา x บาร์นะครับแทนค่าในไหนดีล่ะสมการที่1ก็ได้คิดเลขง่ายกว่าอ่ะนะครับสมการที่1คืออะไรครับลูกก็กลายเป็น 2s เท่ากับ74ลบ x บาร์เพราะฉะนั้นครับพี่เอิร์ธแทนค่าเลยนะครับก็จะกลายเป็น2นะครับ s เมื่อกี้คิดเลขมาแล้วเป็น6เท่ากับ74นะครับลบด้วยแหละครับลูกลบด้วย x บาร์นะครับด้านขวาเนาะลบ x บาร์ย้ายมาด้านซ้ายเป็นบวก x บาร์นะครับก็จะกลายเป็น74นะครับลบด้วยนะครับ2คูณ6เป็น12ย้ายมาฝั่งขวาเป็นลบ12ดังนั้นครับข้อนี้เพียงได้คำตอบแล้วเนาะว่า x บาร์มีค่าเท่ากับ62นะฮะเห็นไหมครับลูกไม่ยากเลยนะครับหลายๆครั้งเนาะเวลาที่หนูเจอโจทย์นะครับอ่านโจทย์เสร็จปั๊บลองสังเกตดูพี่เอิร์ธวาดอะไรก่อนครับวาดพื้นที่ใต้โครงกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ลองแทนค่าสูตรนะครับซึ่งสูตรความสัมพันธ์มีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับความสัมพันธ์คืออะไรนั้นลูกก็คือ z เท่ากับอะไรครับ z เท่ากับ xi ลบ x บาร์ส่วนs นะครับเวลาหา z นะครับเปิดตารางเนาะ z ตรงกลางเป็น0ด้านขวามือเป็นบวกนะครับด้านซ้ายเป็นลบนะครับและพื้นที่ต้องนับจากตรงกลางเสมอนะครับ xi ก็คืออะไรครับลูกก็คือข้อมูลใดๆเวลาเราดูนะครับว่าข้อมูลนี้อยู่ซ้ายหรือว่าอยู่ขวานะครับดูยังไงครับลูกก็คือดูค่าเฉลี่ยเป็นหลักไงถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ตรงไหนถ้าข้อมูลมากกว่าค่าเฉลี่ยก็คืออยู่ทางขวาของกราฟถ้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็คืออยู่ทางซ้ายของกราฟนะครับแล้วก็ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับค่าเฉลี่ยในบทนี้เนาะค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมนั้นมีค่าเท่ากันนะครับและสุดท้ายครับ s ก็คือความเบี่ยงเบนถ้าเกิดโจทย์ให้ความแปรปรวนมาเราก็เอาความแปรปรวนนี่แหละมาใส่รูทนะครับก็คือความเบี่ยงเบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆ นะครับที่อาจจะไม่ได้ดูทันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียนสดในวันนี้น้องๆสามารถดูได้นะครับทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นั่นด้วยนะครับหรือใครที่เรียนแล้วนะครับมีข้อสงสัยในการเรียนนะครับก็สามารถถามได้นะครับที่กระดานสนทนาของเว็บไซต์ได้นะครับหรือสามารถดูเฉลยได้นะครับที่worldwide facebook นะครับของครูพี่เอิร์ธ official นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับไม่ยากนะครับแพท1ไม่ยากเพียงถ้าเราตั้งใจเพื่อฝากไว้แบบนี้ครับว่าไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่พยายามนะครับถ้าอยากมีมหาวิทยาลัยดีๆนั้นนะครับตั้งใจนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยอีกไม่กี่เดือนแต่รับรองเลยว่าจะสบายไปตลอดเลยนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะอย่าลืมกลับไปหมั่นทบทวนหรือฝึกทำโจทย์กันเยอะๆนะครับพี่ท็อปและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้เป็นกำลังใจให้อย่าเห็นน้องๆทุกคนทำตามที่ฝันได้สำเร็จอดทนและสู้ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็สามารถเก็บข้อสอบได้นะครับในวันนี้ครับเราจะเรียนกันในเนื้อหาในส่วนของล็อกริทึมซึ่งเป็นอีกบทหนึ่งที่ออกข้อสอบ